วัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับรายการ A-POP นะฮะอยู่กับผมก๊อปปี้ณัฐกรและน้องวีรวีโรจน์นะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่องหมายเลข34นะครับเคเบิลทีวีจานดาวเทียมสามารถติดตามได้ที่หมายเลข44นะครับนอกจากนั้นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้แบบสดๆนะครับรวมถึงสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆในอมรินทร์ทีวีได้อีกด้วยนะฮะคลิกเข้าไปเลยครับที่ www.amrintv.com ครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามได้นะครับเพราะมีรายการให้ดูได้แบบสดๆในมีเดียนั้นด้วยนะครับใช่ครับรวมไปถึงในโซเชียลมีเดียครับผมใน Facebook Instagram Twitter เดียวกันหมดเลยอมรินทร์ TV HD นะครับไปติดตามกันได้ว่ามีรายการไหนใหม่ๆน่าสนใจกันบ้างนะครับใช่แล้วแล้วก็เรื่องราวบันเทิงของเรา A-POP ครับจะนําเสนอให้ในโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันด้วยใน facebook.com/apopamrintv นะครับ Instagram apop_amrintv แล้วก็ Twitter apopamrintv ครับผมถูกต้องนะสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆในวงการบันเทิงได้รวมถึงกิจกรรมที่ให้คุณผู้ชมนะครับได้รับรางวัลกันด้วยนะฮะแต่แน่นอนว่าวันนี้ข่าวคราวยังคงพกมาฝากคุณผู้ชมอีกไปติดตามในช่วงแรกกันเลยดีกว่าครับกับ POP NEWSเกิดมาเป็นคนดังก็ต้องมาพร้อมกับข่าวคราวด้วยน้องวีนะใช่มาพร้อมกับฝีมือด้วยนะจะบอกว่าหล่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยฮะหนึ่งหนุ่มจากคอนเสิร์ตหล่อมากๆที่เพิ่งจบไปนะกระแสดีจริงๆเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่างล่าสุดนะฮะก็โดนกระแสเมาถูกต้องครับเมาว่าอะไรเมาว่าเป็นพระเอกช่องน้อยสีเรื่องเยอะถูกต้องนี่มีการเวียงการวินหลังเวทีว่าเอ้ยไม่พอใจชุดนี้ไม่ใส่ไม่ใส่เนี่ยฮะเรากำลังพูดถึงเจมส์จิรายุนั่นเองถูกต้องครับผมก็เจอแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าหนุ่มเจมส์เขาจะเซ็งหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยกระแสข่าวที่ไม่ค่อยดีค่อนข้างเยอะเรื่องการบินไปสัญญากรรมที่เกาหลีเรื่องแบบนี้กันบ้างแล้วก็เรื่องของกระแสที่มีเกาเหลากับยาย่าอย่างเงี้ยจะท้อแท้ไหมรวมไปถึงนะฮะอัปเดตผลงานสักนิดนึงว่าตอนนี้เจมส์จิเขามีความสามารถเพิ่มเติมเออเหรอทำไรอ่ะจากบินไปเกาหลีไปเขาเรียกอะไรฟักตัวล่าสุดเนี่ยถึงกับเขียนจับปากกาแต่งเพลงเองเลยนะครับเลิศชื่อเพลงว่าแต่งงานกันนะจ้าจะน่ารักขนาดไหนผลงานนี้ผลงานแรกในชีวิตของเจมส์ด้วยไปฟังเจมส์จิรายุกันครับครับก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใครรู้จักจริงๆก็คงไม่มีอะไรหรอกครับก็ไม่คิดว่าจะกังวลมากครับก็คงไม่ได้กังวลมากครับเพราะจริงๆแล้วก็มีเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วครับนี่ก็นานแล้วครับก็ไม่ถึงกันน้อยครับไม่น้อยครับก็คงไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าเห็นที่งานก็คงไม่มีการนะครับเพราะว่าแค่12คนก็ไม่มีใครกล้าเข้าหาแหละว่าเล่นกันเป็นลิงเป็นข้างกันแล้วนะผมว่าคนที่เป็นออร์แกไนซ์จริงๆครับแล้วก็คนที่อยู่แบบว่าทำงานด้วยกันมาจริงๆครับก็เขาก็น่ารักนะครับเขาโอเคครับผมว่าเขาคงเข้าใจแต่งแล้วจริงๆแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานนะครับหมายว่ามวลหมายว่าแต่งเพลงแต่งเพลงให้พี่ชายครับที่เขาแต่งงานกันเป็นพี่ชายพี่สาวครับก็จริงๆก็ทำมาเรื่อยๆครับถ้าเกิดคือชอบเรื่องดนตรีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าแต่งเพลงแล้วทำมาแล้วก็ปล่อยธรรมดาเลยครับแต่ถ้าเกิดมีคนชอบก็โอเคครับก็ดีใจจริงๆก็มีหลายๆเพลงครับที่แต่งมาครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออกครับถ้าใครยังไม่เคยฟังก็ฟังด้วยนะครับ ชื่อเพลงว่าแต่งงานกันนะครับจะได้ฟังยังไงครับเจมส์ใน YouTubeนะครับบางทีก็เห็นนักข่าวมันแบบเคลิ้มๆมีการแบบถือไมค์แล้วก็แบบยิ้มแล้วมองหน้าเจมส์อะไรไม่รู้คิดอะไรอยู่เคลิ้มนะฮะก็แต่งเพลงกันไปก็รอฟังแล้วกันนะครับว่าจะไปใช้ที่ไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเมื่อกี้เขาบอกแต่งงานกันเถอะแต่งงานกันเถอะเหรอไม่ใช่แต่งกันนะใช่ไหมหรือแต่งงานกันนะรอดูกันแล้วกันนะฮะแต่ว่านี่ไงนะฮะใกล้จะแต่งแล้วใช่ครับเลยนะฮะซึ่งงานแต่งงานของคู่นี้เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่16มีนาคมเป็นงานแต่งนะแล้วก็งานฉลองมงคลสมรสเนี่ย21มีนาคมที่ผมบอกเลยนะก็คือพี่ลิเดียกับพี่แมทธิวดีนั่นเองใช่แล้วครับเป็นกระแสมาตลอดระยะเวลาการประกาศตั้งแต่การบอกว่าจะแต่งงานกันนะฮะก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับและก่อนหน้านี้เองก็มีการปล่อยภาพพรีเวดดิ้งออกมาโอ้โหก็ทำเอาหลายคนอิจฉาก็ไปตามๆกันก็จะไม่อิจฉาได้ยังไงล่ะเขาบินไปถ่ายหนึ่งฝรั่งเศสถูกต้องไปถึงเมืองแห่งแฟชั่นแบบนี้เนี่ยดูการ์ดเธอน้องวีแบ็คกราวด์เป็นหอไอเฟลแบบนี้มีที่ไหนจะไม่อิจฉาสวยมากจังเลยอ่ะคือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยครองรักกันมานานมากๆเลยนะใช่ใช่แล้วก็ผ่านบททดสอบอะไรมากมายนะแต่ละคนก็มีทั้งข่าวโน้นข่าวนี่ถูกต้องครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงวันนี้ได้เหมือนกันเนาะน่าแสดงความยินดีด้วยนะครับผมรวมไปถึงอยากจะรู้เหมือนกันครับผมถ้าเกิดแต่งงานกันไปแล้วพี่ลิเดียผมเนี่ยเป็นห่วงมากเลยพี่ลิเดียจะมีการแบบว่าเลิกถ่ายเซ็กซี่หรือเปล่าผมแฟนคลับของเธอไม่รู้ว่าพี่แมทธิวดีเนี่ยจะไฟเขียวให้ยอมถ่ายเซ็กซี่อีกไหมเออนะลองไปฟังกันดูเนาะเชิญเลยครับครับ
ืบไปอีกนิดนึงจากครั้งที่แล้วที่คุยกันค่ะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกค่ะก็ค่อยไปค่ะตอนนี้ก็เอาการ์ดไปให้ทางผู้ใหญ่ไปเรียนเชิญผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ยังไม่ครบอะค่ะตอนนี้ก็เหมือนต้องรอคิวด้วยค่ะต้องรอนัดคือการ์ดทุกอันเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นแฮนด์เมดอะค่ะแล้วก็กว่าจะนั่งเลือกดีไซน์ได้ก็พักใหญ่ๆเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนเราชอบเป็นแนวไหนเขาก็จะดีไซน์มาให้เราดูก่อนเป็นดราฟต์หนึ่งดราฟต์สองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างใช้เวลาเพราะว่าแต่ละชิ้นนี่คือนั่งทำแบบแฮนด์เมดอะค่ะตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นจะเตรียมงานไม่ทันเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เหลือในดีเทลของงานค่ะเรื่องการ์ดก็ค่อยๆใช่ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือในเรื่องของ decoration เรื่อง sequence งานอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีหลายอย่างเหนื่อยมากก็ยังทำงานอยู่ค่ะทั้งคู่ก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เตรียมงานไปด้วยก็เหนื่อยเอาเรื่องเลยล่ะค่ะทั้งถ่ายแบบทั้งนอนน้อยทั้งเตรียมงานทุกอย่างเลยค่ะก็ไปลองชุดมาหลวมไป2นิ้วอะค่ะคงต้องแก้เข้าอะค่ะก็ผอมไปเลยตอนนี้เจอใครก็บอกเดียผอมมากต้องอ้วนกว่านี้หน่อยนึงก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามจริงสวยไหมสวยเนอะเป็นภาพที่แบบมันครั้งเดียวในชีวิตจริงๆนะถูกต้องแบบเข้าใจเลยว่าพี่แมทธิวกับพี่ลิเดียเนี่ยจัดเต็มใช่แล้วนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับหลายๆคนที่บอกเจ้าสาวนะดูลิเดียผอมไปเยอะมากต้องมีให้อ้วนขึ้นมานิดนึงเออหรอโอ้ยวันนี้สวยแล้วสวยก็สวย แล้วแต่คนมองแล้วแต่คนจะมองใช่ครับถูกต้องเอาไปอีกหนึ่งคู่ดีกว่าน้องวีนะฮะคู่นี้แต่งงานกันไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าทายาทอยู่ไหนครับผมพี่ชายชาตยโดมกับพี่วิกกี้สุนิสานะฮะครับผมก็มองหาอยู่เอ๊ะเมื่อไหร่จะมีทายาทกันสักทีนึงนะครับคู่นี้เห็นว่าช่วงหลังเนี่ยพี่ชายเนี่ยโหมงานหนักนะโอ้ใช่งานเยอะเรื่องหน้าก็เอาเรื่องหลังก็ลุยครับงานนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพี่วิกกี้เนี่ยจะมีน้อยใจบ้างหรือเปล่าเพราะว่ามันเกิดพี่วิกกี้ที่ผ่านมา29มกราคมครับไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ชายเนี่ยได้พาไปไหนหรือว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรให้พี่วิกกี้หรือเปล่าฮะอีกครั้งนึงย้ำอีกครั้งนึงนะฮะเรื่องของทายาทครับข่าวดีเราต้องไปฟังเขาแล้วครับว่าจะมีเมื่อไหร่ยังไงดีครับครับก่อนหน้านี้คือที่ทำงานกันเยอะๆแล้วไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ด้วยกันก็เลยเหมือนรู้สึกเริ่มห่างๆแล้วแบบมันขาดอะไรไปอ่ะแล้วพอช่วงปลายปีได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วมันความสุขเรากลับมาเรามีกำลังมีพลังที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเรามีความสุขด้วยกันอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาได้มาเล่นละครเวทีใจว่ามันก็กำลังพอดีนะมันไม่ได้ดึงเวลาเราไปเยอะมากเกินก็จะพยายามที่จะจัดสรรเวลาให้ดีหน่อยแต่ว่าคือก็รู้ครับว่ายังไงเราก็ต้องหาเวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นให้ได้วันนั้นพี่ชายว่างไปถามพร้อมกันแต่ว่ากิ๊บบอกพี่ชายกิ๊บไม่อยากได้มีดอกไม้อ๋อใช่มีดอกไม้โอ้ยลืมขอโทษที่ลงไอจีไหมมีดอกไม้ค่ะมีดอกไม้ใช่ชอบมากค่ะคือที่ชอบเป็นคนชอบดอกทิวลิปสีขาวพี่ชายก็จะซื้อให้ตลอดก็จริงๆเขาก็ซื้อให้ตั้งแต่อยู่ที่อเมริกาแล้วค่ะแต่พอมาเมืองไทยก็ให้อีกกดดันจังก็เดี๋ยวขออีกเวลานิดนึงละกันงานก็เยอะคือไอ้ความอยากสำหรับชายเนี่ยมันก็อยากมานานแล้วล่ะแต่ว่าความพร้อมนึงไม่รู้เหมือนกันว่าชายเองพร้อมหรือเปล่าคือตอนนี้มันยังเป็นช่วงที่เรายังมีโอกาสได้ทำนู่นทำนี่อะไรกันอยู่ก็เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าถ้าเขาจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นอะไรครับผมเอาจริงๆนะทำไมครับผมยังติดภาพพี่ชายแบบสวมบทบาทเป็นประเภท2อยู่เลยอ๋อในเรื่องละครเรื่องนั้นใช่ไหมเออผมยังจริงๆผมยังเล่นเก่งเล่นเก่งมันมีกลิ่นอายอะไรเล่นเก่งเล่นเก่งเล่นเก่งสมบทบาทนะครับคุณผู้ชมครับครับผมอินใช่ไหมอินไปด้วยเลยอินไปด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าต้นสัปดาห์ของใกล้ๆจะถึงวันแห่งความรักใช่นี่ตั้งแต่นี้เรามีแต่เรื่องของความรักเท่านั้นเลยแต่ว่าเรากำลังมาถึงความรักของคนนี้น้องวีเขาดูไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็เคยบอกพูดกับสื่อมวลชนนะว่าอยู่คนเดียวดีกว่าสงสารคนอื่นเขาถูกต้องหนุ่มคนนี้ที่ผมพูดถึงนะคือพระเอกหนังก่อนกี่ร้อยล้านแล้ว400กว่าล้านแล้วใช่ครับไอ้ Five Thank You Love You พี่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์นั่นเองใช่แล้วครับมีมือดีทำไมฮะแอบปาปาราซซี่ได้ภาพพี่ซันนี่ไปกินข้าวกับพี่ไอซ์ปริศยานะฮะเฮ้ยนอกจอเหรอไปกินกัน2ต่อ2นี่ไม่รู้ว่าสวีทหวานนอกจอแบบว่าเกิดการอินอะเอออินใช่ไหมอะไรยังไงหรือว่าแค่แบบว่าไปกินกันจริงๆแล้วแบบไม่มีอะไรอย่างงี้แต่ที่สำคัญกันน้องวีว่าสาวไอซ์เนี่ยเขาก็มีหวานใจแล้วมีหวานใจที่คบกันมาหลายปีแล้วด้วยนั่นไงก็ไม่รู้ว่า
หนุ่มของสาวไอซ์ที่เขาไฟเขียวหรือเปล่าให้ไปกินข้าวกันหรือแอบไปกันแล้วมีรูปหลุดแบบนี้ครอบครัวแตกได้นะเชิญเลยครับครับเชิญซันนี่เลยครับจริงผมก็สนิทกับเขาอยู่แล้วนะครับผมน่าจะมีก็ทำงานด้วยกันนะฮะอาจจะมีสักวันอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเคยมีนัดไปทานอะไรอย่างนี้บ่อยไหมคะไม่ได้เชิงนัดหรอกครับแล้วแต่เจอกันแบบว่าไปทำงานไปร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอกันแค่นั้นเองครับมันซ่อนหรืออะไรอย่างงี้ไหมหลบไม่ครับไม่ใช่เต่าไม่หลบไม่ต้องหลบครับผมต้องหลบครับผมคือไปทานหมดปกติครับครับผมทำไมต้องหลบอะฮะไม่รู้ครับผมเล่นหนังด้วยกันนะแล้วเราก็ไม่รู้จักกาแฟกับเขาอะไรเงี้ยครับผมไม่น่าจะมีปัญหาเลยหรอกครับครับพัฒนาได้ไหมหรือยังไงอุ้ยผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรพวกนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมถ้าจะเป็นเรื่องอะไรพวกนี้ผมไม่ได้คิดไว้เลยครับผมว่าต้องไปคบใครหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดไว้ผมรู้สึกผมไม่ถนัดจริงๆแค่นั้นเองครับผมไม่อยากมีความรักแล้วหรือไม่เชิญผมรู้สึกว่าผมดูแลคนได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ทุกวันก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่นะแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเราไม่ควรจะไปเริ่มทำอะไรให้คนเขารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมโอ้โหพี่ซันนี่ยังไงฮะตอนหน้าน้อยใจกันเลยทีเดียวแต่ชอบคำตอบนะทำไมครับไปแอบกินข้าวนี่ไปแอบกินข้าวกันหรือเปล่าหลบทำไมไม่ใช่เต่าก็ไม่ใช่เต่าคนก็ไม่ใช่เต่าก็ดีตรงนี้ดีแล้วเนี่ยเป็นซันนี่ทำไมครับไม่โดนว่างถ้าเป็นนางเอกพอพานโอ้โหแน่นเลยวงกระจายแล้วตอนนี้ตอบแบบนี้คือโดนโดนเรียบร้อยข่าวใหญ่ๆเลยถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นช่วงแรกนะที่เรานำเรื่องของหลายๆคู่มาฝากกันนะครับในช่วงหน้าเราก็ยังมีเรื่องราวของวงการบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมอีกนะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างในนี้ต้องติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ